หลัก4ปีพร้อมแล้วทุกอย่างเชียร์ที่คำพรประกาศข่าวดีออกสื่อมีสิ่งนี้ได้แม้ยังไม่แต่งเชียร์ควงไฮโซบิ๊กออกสื่อเปิดใจเรื่องทายาทพร้อมอัปเดตเรือนหอ200ล้านแม้จะไม่ค่อยหวานโชว์เท่าไรแต่ล่าสุดนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรควงแฟนหนุ่มสุดหล่อไฮโซบิ๊กธนาพลมาเปิดโมเมนต์คู่สุดน่าอิจฉาพร้อมเปิดใจสาวเชียร์หลังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจนเอ็นหัวเข่าฉีกทำเอาเจ้าตัวหน่อยขั้นสุดเพราะกลัวร่างกายไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกทั้งยังตอบเรื่องทายาทซึ่งทั้งคู่ตอบทันทีว่าไม่มีแน่นอนผ่านทางรายการถามว่า4ปีความรักมันงอกงามยังไงบ้างบิ๊กตอบว่าก็งดงามมาเรื่อยๆครับ4ปีนี้ก็แฮปปี้กันมาตลอดแต่วาเลนไทน์คู่นี้แยกกันไปเชียร์ได้ตอบว่าสวนกระแสค่ะวาเลนไทน์ต้องโพสใช่ไหมเราไม่โพสเพราะเขาไม่อยู่ผมไปงานแต่งเพื่อนที่ต่างประเทศถามว่าเชียร์ไม่ว่างใช่ไหมเชียร์ได้ตอบว่าจริงๆเขาชวนไปที่ออสเตรเลียแต่เชียร์เพิ่งประสบอุบัติเหตุเอ็นเข่าขาดกำลังรักษาตัวอยู่พูดง่ายๆไม่อยากเป็นภาระถามว่าแอบน้อยใจไหมฉันเจ็บอยู่ทำไมไม่อยู่กับฉันเชียร์ได้ตอบว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรออบิน14เหรอแต่ก็เข้าใจได้แต่ก็มีการจัดดินเนอร์กันก่อนล่วงหน้าทานข้าวกันปกติคุณบิ๊กมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเชียร์ตลอดใช่ไหมเชียร์ได้ตอบว่าก็มีนะคะเขาเป็นคนรู้ว่าเชียร์ชอบทานของอร่อยโอกาสพิเศษเขาก็พยายามหาร้านใหม่ๆมาเห็นว่าเซอร์ไพรส์หนักมากเซอร์ไพรส์จนหมดมุกกันแล้วเชียร์เผยว่าแรกๆก็เป็นดอกไม้ซึ่งดอกไม้ก็ต้องตัดเลยพอเชียร์ไม่ชอบดอกไม้มันแห้งเหี่ยวแล้วรู้สึกว่ามันเปลืองไปนิดนึงแล้วช่วงเทศกาลมันยิ่งแพงเสียดายเงินแล้วนางก็พยายามหาพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ชนีมากก็ไม่เอาไม่ใช้อีกชอบกระเป๋าลุยๆเอาเข้ากองได้คือหมดมุกก็ไม่แปลกนี่ตัดชอยไปประมาณล้านแปดแล้วเหมือนกันจนหลังๆคุณบิ๊กบอกว่าซื้ออะไรให้ก็ไม่ถูกใจงั้นเงินสดแล้วกันอันนี้ตบมือมากมันต่อยอดได้